321สวัสดีครับสวัสดีไปยัง 1,100 ท่านครับที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามกันใหม่ครับผมกิจวัตรพลเพชรไพรครับกลับมามอบความสุขความร้อยแห่งตัวอีกแล้วครับกลับมาวันนี้ครับก็มาเจอกันกับเมนูที่ง่ายๆครับเสร็จภายในไม่เกิน5นาทีครับก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยครับเดี๋ยวคอยติดตามชมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวชมพรีวิวก่อนครับที่อาจจะต้องรีบไปทำธุระนะครับส่วนท่านที่มีความรักในอาหารก็ดูกันจนจบครับยาวๆไปเลยครับเดี๋ยวมาติดตามชมสูตรกันเลยครับนาทีเสร็จครับนี่ครับเริ่มต้นฉากนี่ครับบางที่ปลูกเอาไว้ก็เริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วครับก็แก่แล้วเพราะว่าฝนก็ลงมา 2-3 รอบแล้วแล้วเก็บผักมาครับหั่นหอมแล้วก็ชุบกระเทียมครับบุบกระเทียมแล้วก็หั่นกระเทียมครับซอยหรือพอหยาบๆก็ไม่ต้องละเอียดจ้ะแล้วก็มาตีตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ำมันครับน้ำมันอาจจะเติมเยอะนิดนึงครับแต่เดี๋ยวจะออกตอนหลังครับเดี๋ยวมีสูตรที่จะทำก็นี่ไฟยังไม่ได้ไฟน้ำมันยังไม่เดือดนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับคือจะให้เกิดความหอมพร้อมกันไปเลยครับตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการตุ๋นในน้ำมันครับตุ๋นไข่ในน้ำมันแล้วก็มีกระเทียมด้วยครับกลิ่นเนี่ยหอมมากเลยครับสำหรับตอนที่ผมกำลังทำอาหารอยู่ครับก็จะค่อยๆได้ที่ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เกเกลียก็ใช้วิธีร่อนครับร่อนไข่ครับร่อนไข่ไปทั่วกระทะนะครับแล้วก็มาเทนน้ำมันออกครับเราไม่ต้องการใช้ครับเราใช้น้ำมันเล็กน้อยครับไม่เอาน้ำมันที่เอาอมอยู่ในไข่นะครับที่ไข่ได้ดูมันไว้ครับทีนี้ก็มาตีไข่ที่ให้แยกออกจากกันครับก็แล้วก็น้ำมันไข่ก็ไม่ติดกระทะแน่นอนที่สุดนี้นำไปผัดข้าวก็ยังไม่ติดกระทะครับผมก็ทำต่อเนื่องจากสูตรนี้ครับก็ทำข้าวผัดไข่ไปต่อเนื่องกินไปอีกแล้วครับนี่ครับยังไงไข่ก็ไม่ติดครับสูตรนี้ครับสูตรที่เราจะค่อยๆตุ๋นไปครับหลังจากได้ที่ครับก็เริ่มปรุงครับตามชอบใจเลยครับจะเป็นซอสถั่วเหลืองเป็นน้ำตาลเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เราชอบนะครับอันใดที่ชอบผงชูรสก็แล้วแต่นะครับแต่สูตรของผมก็ขอเติมพริกป่นครับเป็นตัวที่สไตล์ครับเพราะว่าอยากจะทำให้หน้าตามันออกมาสวยขึ้นมาครับนี่ครับพริกป่นไปสักประมาณ1ช้อนชาก็ได้ครับเอาพอให้มีสีสันครับแล้วถ้าเดี๋ยวก็ได้ที่ชิมบ้างครับชิมรสแล้วก็ได้ที่ก็ตักข้าวมาเลยครับตักข้าวมาพูนๆถ้วยเลยครับต้องห่วงครับหรือแต่ทานหมดแล้วครับนี่ครับสำหรับหนึ่งที่ครับหนึ่งคนครับนี่ครับจัดการตักขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมเข้าไปครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเชิญรับประทานครับผม